Rewards Natural ของไทยระดับโลกไลท์เดโมส่วนหนึ่งนะครับจากทางบูธของซับไฟนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ระดับไฮเอนด์นะครับผมที่มาพร้อมจุดเด่นในเรื่องของ CPU ที่เป็น Intel Xeon นะครับเป็น CPU สำหรับด้านการทำงาน Work Station หรือการทำงานด้านเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะนะครับมาพร้อมกับ RAM ETC และการ์ดจอเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะนะครับในส่วนของสเปคคร่าวๆนะครับก็จะประกอบไปด้วย Intel Xeon นะครับ E5-2620V2 นะครับผมเชื่อมต่อในแบบ Dual CPU นะครับหรือ2 CPU นั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับ RAM ETC แบบ 16GB นะครับและที่สำคัญนะครับจุดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของการ์ดจอเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับการทำงานเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะนะครับซึ่งการ์ดที่เสียบอยู่นี้นะครับเป็นการ์ดจอตัวท็อปนะครับก็จะเป็นในรุ่นของ AMD Fire Pro S10000 นะครับผมซึ่งจะเป็นรุ่นแบบแฟนเลสนะครับแบบไร้พัดลมนั่นเองนะครับจุดเด่นของการ์ดจอตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับสตรีมโปรเซสเซอร์นะครับจำนวน3584หน่วยด้วยกันนะครับและมาพร้อมแรมที่เป็น ETC ถึง 12GB เลยนะครับผมซึ่งเกิดมาเพื่อสำหรับการทำงานด้านเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะนั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไลท์เดโมนะครับผมที่แสดงศักยภาพนะครับของการ์ดจอเกมมิ่งจากทางซัฟไฟนะครับผมซึ่งซิสเต็มชุดนี้นะครับติดตั้งอยู่บนแพลตฟอร์มของ AMD นะครับผม FM2 นะครับที่ติดตั้งนะครับ APU นะครับรุ่นล่าสุดที่เรียกว่า Kaveri นะครับเป็นตัวท็อปนะครับ A10 7850K นะครับผมติดตั้งการ์ดจอตัวท็อปเช่นกันนะครับที่เป็น Sapphire นะครับ R9295X2 นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเดโมในส่วนของ RAN นะครับเกม Thief นะครับที่รองรับเทคโนโลยีของ AMD อย่างเต็มรูปแบบนะครับผมก็จะเป็นเทคโนโลยีของ AMD Mantle นะครับแล้วก็ True Audio นะครับเพื่อการเล่นเกมที่ให้อรรถรสที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งการไลฟ์เดโมเกมนี้นะครับจะเล่นเกมที่ความละเอียดระดับ 4K เลยทีเดียวครับผมและในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นไลท์เดโมนะครับในซิสเต็มที่เป็นในส่วนของมินิ PC นะครับหรือ PC ขนาดเล็กนะครับที่มีจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดไฟนะครับผมและให้ประสิทธิภาพนะครับในการประมวลผลกราฟิกนะครับที่เพียงพอสำหรับการใช้งานระดับเมนสตรีมนั่นเองนะครับผมและนี่เป็นตัวอย่างนะครับเมนบอร์ดนะครับจากทางซัพพลายนะครับที่เป็นรูปแบบของ SOC นะครับหรือ System on Chip นั่นเองนะครับในส่วนของหน่วยประมวลผลนะครับจะฝังลงบน PCB ของเมนบอร์ดเลยนะครับผมซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของความประหยัดไฟนั่นเองนะครับซึ่งซิสเต็มชุดนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยหน่วยประมวลผลนะครับที่เป็น APU นะครับในรุ่นของ AMD R Series นั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับ iGPU นะครับหรือการ์ดจอภายในที่เป็น AMD HD 9000 Series เลยทีเดียวนะครับรองรับการใช้งานแบบ Multi Display นะครับสูงสุดถึง4จอนะครับโดยไม่ต้องเชื่อมต่อการ์ดจอแยกนะครับผมและที่สำคัญประหยัดไฟเป็นเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับมินิ PC ตัวนี้ครับRewards Natural ของไทย